ุู้ชมคะ19มกราคมนี้นะคะจะมีการแข่งขันยุทธโอลิมปิกฤดูหนาวนะคะหรือว่าโอลิมปิกเกมในรุ่นระดับเยาวชนฤดูหนาวนะคะที่เมืองคังวอนนะคะประเทศเกาหลีใต้ซึ่งก็มีนักกีฬาจากไทยนะคะ2คนคะ่ะที่ไปฝึกซ้อมเก็บตัวอยู่ที่นั่นแล้วก็ปรากฏว่าเพิ่งจะได้ตั๋วไปแข่งขันในรายการนี้มาหมาดๆจนสื่อที่บ้านเขาเนะะี่ยเป็นสื่อใหญ่ด้วยนะคะคเอาไปตีข่าวเลยคะ่ะว่าโอโ้โหเนี่ย2ดาวรุ่งที่น่าจับตามองของไทยจะเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เราไปดูกันหน่อยคะ่ะ คือจริงๆแล้วข่าวนี้มันสามารถเชื่อมโยงได้หลายประเด็นสําคัญพี่โทนคุณผู้ชมอะไร <ชม S 2> บ้างครับผมจะเล่าให้ฟังคือยุทธโอลิมปิกฤดูหนาวเนี่ยเขาแข่งกันที่คังวอนใช่ไหมคะคังวอนนี่เป็นบ้านเกิดของนักกีฬาคนดังระดับโลกคนไหนหรือเปล่าครับถูกต้องค่ะ เป็นบ้านเกิดของซอนฮึงมินครับผมเพราะฉะนั้นอันหนึ่งความสําคัญมันอยู่ที่บ้านเกิดของซอนฮึงมินล,ละหนึ่งครับแล้วก็จะได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันด้วยถือเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่แล้วที่สําคัญเนี่ยนักกีฬาเยาวชนไทยเนี่ยก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันแล้วประเด็นคือเยาวชนไทยเข้าร่วมมากถึง17คนนี่นับเป็นตัวเลขที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของกีฬารดูหนาวเลยนะคะคือประเทศเราเนี่ยแทบจะไม่น่าจะมีนักกีฬาแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว<ช>โอลิมปิกฤดูหนาวที่ไม่ใช่ยุทธโอลิมปิกนะ ที่เป็นโอเพนเป็นรุ่นผู้ใหญ่เนี่ยยังยากต้องเป็นคนไทยที่เกิดเติบโตในต่างประเทศเล่นหิมะเล่นสกีนี่คือรุ่นเยาวชนด้วยนะใช่เนี่ยแล้วทางยอนหับนะคะซึ่งเขาก็เป็นสื่อใหญ่ของเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็เลยเอาภาพนักกีฬาของเราสองคนนี้นะคะนั่นก็คือทีรพัฒสะตะอายุ17ปีแล้วก็สุนิตาชัยพันโทอายุ16ปีซึ่งทั้งสองคนเนี่ยเป็นนักกีฬายุชเยาวชนทีมชาติไทยนะคะ โดยทั้งคู่เนี่ยก่อนหน้านี้เขาไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่พยองชางนะคะที่จังหวัดคังบอนนี่แหละแล้วก็เขาไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่สักพักหนึ่งปรากฏว่าก็ได้รับการสนับสนุนจากสพันธ์ลูชนานาชาติสภากีฬาเกาหลีและก็ทําผลงานได้ดีในการแข่งขันระดับนานาชาติค่ะเลยกลายเป็นนักกีฬาเยาวชนลูชไทย2คนแรกที่ได้เข้ามาแข่งขันในโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาวนั่นเองคือพูดง่ายๆว่า ก็ได้รับการสนับสนุนจากที่นั่นด้วยมีทั้งเรื่องของสถานที่ในการเก็บตัวฝึกซ้อมนะคะแล้วก็มีทั้งเรื่องของการสนับสนุนให้แข่งขันในระดับนานาชาติแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ฉายแววในตัวเองทําผลงานได้ดีมากๆด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะคิมดงฮยอนนะคะโคชแห่งจังหวัดคังวอนเนี่ยเขาเป็นโคชของน้องๆสองคนนี้ก็บอกกับทางสาพันนะคะให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่านักกีฬาทั้งสองคนของไทยเนี่ยฝึกฝนกันอย่างจริงจัง แล้วก็พากันแบบขูอดทนมุ่งมั่นก้าวผ่านอุปสรรคมาได้ซึ่งตัวเขาเองถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนเกาหลีใต้นะแต่เขาก็หวังว่านักกีฬาไทย2คนเนี่ย จะบรรลุผลตามที่พวกเขาต้องการได้ในทัวร์นาเมนต์นี้คืออยากจะให้ทําผลงานให้ได้ดีนั่นเองเพราะว่าเห็นความมุ่งมั่นพยายามของน้องสองคนนี้มากนะคะซึ่งการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาวหรือว่ากังวอนเกม2024จะจัดขึ้นที่พยองชางตั้งแต่วันที่19มกราคมถึง1กุมภาพันธ์อย่างที่ปาลมบอกไปแล้วก็จะมีนักกีฬามากกว่า1,900คนจาก80ประเทศเข้าร่วมแข่งขันและตอนนี้เนี่ยนักกีฬาเยาวชนของไทยก็ปักหลักเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่เกาหลีใต้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็เตรียมความ พร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันแต่ถ้าเป็นแบบนี้พอเรารู้ว่าทั้งสองคนนี้อายุแค่17แต่ได้ไปฝึกซ้อมถึงโหดินแดนเจ้าภาพเขาเลยอะ่ะนี่ก็น่าจะเป็นข้อได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งไหมพี่โทนเราอาจจะได้มีลุ้นคุ้นชินกับสภาพาภูมิประเทศภูมิอากาศที่นั่นนะฮะกีฬารู้เนี่ยคนไทยยังเอ๊สงสัยว่าคืออะไรบ้างเราเมืองร้อนอไม่ให้เกาหลีใต้เขาตื่นเต้นได้ไงคนเขียนข่าวอะ่ะ อาจจะมาเที่ยวเมืองไทยเดือนที่แล้วแล้วมาเจออากาศเมืองไทยเข้าไปอ่ะเห็นยุนอายุนอาเกิร์เจเนเรชันไหมคะที่เขามาไทยร้อนจนต้องกินกินน้ำขวดเขียวอกินน้ำแก๊้ขวยขวดเขียวแต่เมืองร้อนอย่างพวกคุณมีนักกีฬาเยาวชนมาโอลิมปิกแล้ดูหนาวอมันเป็นก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งนะค่ะนะก็เป็นอ เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าเราจะได้มีนักกีฬาในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวต่อไปในอนาคตอ่ะนะครับคือส่วนใหญ่นะที่ผมเห็นอย่างโอลิมปิกฤดูหนาวเรานักกีฬาเราส่วนใหญ่เป็นลูกครึ่งเป็นคนไทยที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยถ,ถึงจะได้เล่นกีฬาที่มันเป็นกีฬาของฤดูหนาวากีฬาของเมืองหนาวดีกว่ากีฬาของเมืองหนาวทั้งหลายที่มันจะต้องใช้มีทั้งหิมะมีทั้งเ,เรื่องของความเย็นพวกสกี ไบอัทรอนพวกลูชอะไรพวกเนี้ยนะครับนี่กเ็เป็นประเทศเกาหลีใต้ที่ไม่ได้ไกลจากประเทศไทยถ้าเอานักกีฬาไปเก็บตัวนะไปฝึกหัดเล่นจริงๆใครมีแววก็อาจจะมีนักกีฬาเพิ่มขึ้นในอนานะ<ง>คตลูช <L ush S 1> จะเป็นแบบนี้ลูชก็คือคอถ่ายออกมาปุ๊บจะต้องนอนลาบไปกับตัว,ต,วตัวเจ้าเครื่อง,องที่มันถลายไปอ่ะ,อะนะเพื่อให้มันถลายไปให้เร็วที่สุด นะนี่เมืองกังวอนเมื่อก um> <oh ี้ไม่ได้ฟังเพลงเขามีเพลงประจําการแข่งขันว่ากังวอนสไตล์มีป่ะโว่โว่โอ้ก <S <S um ังวอนสไตล์อันนั้นมันกังน้ำไม่มีเหรอไม่ใช่เหรอมันกังน้ำสไตล์อันนั้นกังน้ำแบบรู้อายุเลยนะคะเนี่ยอืมอ่าดี่ไงโปรดิวเซอร์เราตื่นเต้นแล้วหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวพี่ที่เปิดอาจจะต้องศิลปินเกาหลีแบบเยอะแน่นอนอ่ะก็ธรรมดาอยู่แล้วบ้านเขาถ้าเกิดไซมาแล้วเล่นเปลี่ยนจากกังน้ำเป็นกังวอนสไตล์เนี่ยเออก็ดีนะ ก็ก็ก็เข้ากับมือดีนะมันจะง่ายไปไงพี่จงแบบนั้นมันจะง่ายไปเออนะให้มันสมศักดิ์ศรีของการเป็นเจ้าภาพเขาต้องขนกันมาแบบจุกๆแล้วเราก็ต้องเชียร์นักกีฬาไทยกันแบบจุกๆเพราะสิบเจ็ดคนมีเบบี้วอล์กไหมจะจะอยากดูเขาาไปมีลูกมีเต้ามีหลานมีเหลนมีหลนแล้วมั้ยคะอยากชอบเบบี้วอล์วอค่ะเหรอวิวเบบี้วอล์กไหนเนี่ยวอล์กลีฟหรือวอล์กออริจินอลออริจินอลอุย บายชานบายชานเพลงดังในอดีตโอตายแล้วรู้วอายุนะคะ,อ,ะคอย่างที่ปามบอกไปค่ะน้องๆในชุดนี้เขาไม่น่าจะรู้จักเบบี้วอลกันนะคะ mm hmm. เพราะว่าก็เพิ่งอายุ17กันเท่านั้นเองแต่ว่าก็มี17คนนะคะที่เข้าร่วมแข่งขันอย่างที่ปามบอกไปนะคะก็อยู่ในทุกประเภทเลยแล้วก็รู้ทั้ง2คนเนี่ยมีลุ้นเพราะฉะนั้นให้กําลังใจพวกเขากันนะคะ mm hmm.